สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายผมเองก็ใกล้จะหมดมุกแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่จะบอกว่าจะหมดมุกก็กระไรอยู่เนาะต้องบอกว่าพอดีว่าอาทิตย์นี้เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจรจะพูดอะไรกันดีนะหรือเราจะพูดเรื่องการสอดแนมของทางรัฐดีนะหรืออะไรงเงี้ยเพราะว่า ตอนนี้เรามีเรื่องของเพกาซัสใช่ไหมครับที่ว่าค่อนข้างโด่งดังกันในช่วงนี้แล้วก็คิดไปคิดมาก็ยังคิดไม่ตกว่าเอ๊ะจะพูดดีหรือไม่ดีเพราะเหมือนน่าจะพูดเรื่องแนวนี้ไปแล้วแต่ก็วันนี้ครับก็มีตัวช่วยที่โผล่ขึ้นมานอกประเด็นที่ผมก็เองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรพูดขนาดนี้เนาะนั่นก็คือเรื่องของบหมีครับคือ ที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากวันอาทิตย์นะวันที่อัดเนี่ยแะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องพาหลานไปเรียนสเก็ตที่เซนทันเวิลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อคือวันนั้นเราก็เรียนปกติแล้วก็ความปรากฏว่าโอเคถึงเวลาเที่ยงแล้วจะทํำยังไงดีอ่าเที่ยงเราก็กินข้าวจะหาร้านข้าวไหนก็พอดีว่าพี่เขาก็เลือกว่าจะไปกินที่ฟู้ดคอร์ทข้างล่างซึ่งฟู้ดคอร์ทข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็น ฟูดคอร์ทที่ผมเองก็ไม่รู้เนาะปกติคนที่ไปเซนทรัลเวิลด์เนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับฟูดคอร์ทที่อยู่ข้างบนมากกว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ครั้งแรกเหมือนกันว่าเออมันมีฟูดคอร์ทข้างล่างด้วยเพราะว่าอย่างที่ว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นที่ว่าฟูดคอร์ทมันตั้งอยู่ข้างในเซนทรัลฟูดฮอลล์แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็อยู่ใกล้กับทีเคพาร์คซึ่งแล้วมันก็อยู่ใกล้กับโซนอาหารด้วยซึ่งมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่่่่่คววาาาาามปรรกฏนนนอาหาทีีีเย มันแยกออกมาแบบแบบแยกไปเลยอย่างนั้นนะครับก็สำหรับชื่อฟูดคอร์ตตรงนี้นะครับเขาเรียกชื่อว่าเซ็นทรัลฟูดพาร์คก็อยู่ตรงชั้นหนึ่งเป็นโซนที่ต้องบอกว่าจะเป็นทางออกไปทางไปทางพารากอนตรงนั้นนะครับมาอยู่ตรงเวิร์กวงกลมที่เป็นบันไดเลื่อนวงกลม,มอะเนาะแล้วก็ออกไปทางทางพารากอน ก็จะเป็นจุดนั้นแหละคือมันเป็นจุดที่คนไปน้อยมากเอาจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกแล้วก็เห็นว่านะครับจากพี่ๆเขาบอกมาว่าเหมือนจะเป็นจุดดรอปของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นก็เลยจะดูว่าจะเป็นแบบเหมือนจุดที่รับนักท่องเที่ยวมากกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นอาหารที่นี่เนี่ยดูจากคอนเซปต์แล้วการแต่งของฟู้ดคอร์ด้วย ที่ค่อนข้างพิเศษว่าแบบไปค่อนข้างไทยเลยแบบฟูดคอร์ดแบบมีที่นั่งกินโต๊ะแบบทางเหนือครับขันโต๊ะขันโต๊ะแบบนั้นน่ะก็แบบอุ้ยนั่งมีหมอนสามเหลี่ยมอะไรแบบดูไทยชิคๆมากแต่ก็แบบเออเราก็แบบญาติก็เลยแบบว่าเออปักมาอยู่ที่นี่ว่าตรงนี้คนมันน้อยเพราะว่าคนไทยเขาก็ไม่ค่อยกินอย่างที่ว่าเรารู้กันอยู่แค่ข้างบนเอาตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากมายก็เลยอ่ะ เดี๋ยวพาเด็กพาอะไรไม่ได้พอเดี๋ยวเด็กร้องอะไรมันก็รบกวนคนอื่นเนาะก็พามากินข้างล่างโอเคก็แลกบัตรอะไรเรียบร้อยผมก็เดินไปหาของกินก็ตอนแรกปุ๊บหันไปสะดุดปั๊บเลยกับบะหมี่นี่เห็นบะหมี่จีนแน่นอนหน้าตาทรงดูจีนมากเออก็ประมองแบบละเอียดต้องเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ค้นพบว่าเป็นร้านบะหมี่จีนแบบจีนจริงๆ นะครับชื่อร้านว่าเหวนหมิงเหวนนะครับเหวนหมิงเหวนก็ถ้าเขาเขียนภาษาอังกฤษในชื่อร้านเขาจะเป็นแค่ Y M Y เนาะคือ Y M Y มันก็คือตัวพยัญชนะของเหวนหมิงเหวอนนะครับ Y M Y พยัญชนะตัวแรกหรือถ้าเรียกง่ายๆถ้าแบบเราย่อก็คือยมยอก็ร้านเหวนหมิงเหวนร้านนี้นะครับมีของเด็ดที่เขาบอกว่าเด็ดขึ้นป้าย ตอนแรกผมไม่รู้ผมมารู้ตอนหลังว่ามันมีป้ายอยู่ตรงที่นางผมด้วยก็คือเส้นหมี่เนื้อวัวหรือชื่อจริงๆของเขาคือนิวโรหมี่ฝนนะครับชื่อของมันจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกว่าเส้นหมี่เนื้อวัวก็อะไรอยู่นิวโรหมี่ฝนจริงๆต้องบอกว่าอารมณ์เหมือนถ้าแปลไทยเป๊ะๆนะก็จะเป็นแบบขนมจีนเนื้อวัวแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่เส้นหมีฝ่ฝนเนี่ยจริงๆต้องเหมือนฝฟอ,อ่งมากกว่า แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ใช่เฟื่นะเพราะว่าเป็นบะหมี่ของจีนหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันไม่ใส่ไม่อะไรแบบนั้นอ่ะเอาง่ายๆว่าเป็นเส้นหมี่ที่ทํามาจากข้าว plus เนื้อวัวนะครับแล้วผมก็มองเฮ้ยเนื้อวัวนี่มันต้องจีนแท้แน่นอนเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยทำเนาะร้านอาหารไทยร้านบะหมี่ไทยไม่ค่อยมีเนื้อวัวถ้าไม่ใช่แบบเนื้อวัวจ๋าขนาดนั้นและแถมมาเป็นแบบข้ามชาติมาเป็นจากจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีเนื้อวัวก็ค่อนข้างการันตีได้ว่าเป็นของ จีนแน่ๆเขาก็เลยถามพนักงานถามพนักงานว่าเนี่ยเจ้าของร้านเป็นคนจีนใช่ไหมครับอะไรเงรี้ยพนักงานก็ตอบมาใช่ค่ะเจ้าของร้านเป็นคนจีนค่ะด้วยสำเนียงของชาวต่างชาติก็แบบเอ๊ะสรุปร้านที่ผมสั่งนะครับก็คือร้านบะหมี่ของคนจีนทําโดยน่าจะพม่านะครับแต่อย่าดูถูกไปเราไม่ได้บูลลี่ไม่ได้มูลี่ใดๆทั้งสิ้นหากแต่ว่าถ้าร้านทําสูตรได้ดีแล้ว ใครทำก็อร่อยอันนี้คอนเปิมมากๆเลยครับก็อย่างที่เกิ่นไปในตอนแรกนะครับผมสั่งแน่นอนก็คือนิวโรมีเฟิร์นนะครับก็สั่งมา1ชามดูจากเขาทำก็ทํามัทถมแมงดีอุปกรณ์อุปกรณ์อยากจะบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่มาจากจีนได้เขาเอามาจากจีนนะอย่างเช่นมันจะมีเหมือนหม้ออุ่น ที่แบบว่าเครื่องปรุงของจีนนะครับก็จะเป็นช่องๆใส่แล้วก็มีเหมือนน้ำหล่อ,ลอข้างในแล้วก็อุ่นให้ร้อนอันนี้ไม่มีขายที่บ้านเราเขาก็เอามาจากจีนอะไรที่มีที่ใช้ของไทยได้ก็ใช้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเอาของจีนมามองไปก็แบบโหร้านนี้แน่ๆแ,และที่สุดเลยคือแบะหมี่เนี้ยเขาจะต้องใส่ราาเจียวโหยคือน้ำมันพริกเปิดฟ้าออกมาฟึบกลิ่นขึ้นมาแบบโอ้โหรับ รองความอร่อยนี้ต้องไม่เป็นรองใครอ่าเอาความหวังทั้งหมดนั้นแบกมาที่โต๊ะนั่งตุบแพร้อมกับชิมคำแรกสูตรปื๊ดแบบโอ้โหพริกแบบตีเข้าปากกลิ่นหอมแบบมาเต็มๆรสชาติที่โหยหามานานไม่ได้กิน2ปีกว่าแล้วโอ้ันตีเข้ามาทำให้เราลึกถึงจีนเลยเชียวพออต้องบอกไปก่อนว่ามันนี่ไม่ได้คาโฆษณานะแต่ก็ จริงจริง,รง,รงคือมันสุดมากรสชาติจัดหนักยังไม่รวมว่าบะหมี่ของเขาที่ลวกเนี่ยก็น่าจะเทรนลูกน้องได้ดีครับก็คือได้เส้นแบบเด้งเด้งมากๆเส้นเหนียบจีนดยนะอันนี้ต้องอยากที่ต้องแบบยืนยันรสชาติดีเนื้อดีพริกดีรสทุกอย่างแบบอู้หูระลึกถึงแบบว่าเราอยู่จีนที่กินชามละ8หยวน9หยวนตอนนั้น เนาะสี่สบาทแต่ที่นี่ขายร2 0ยยีสิบนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแพงนะร้อยแต่ผมเชื่อว่ามันก็ถูกกว่าค่าตั๋วบินไปที่นู่นแน่นอนร้านนี้ผมแบบว่ามี10คะแนนให้เต็มผมบอกให้เต็มเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมว่าเจ้าของร้านคงไม่ได้ฟังพอดแคสต์นี้หรอกแต่ผมเชื่อว่าเจ้าของร้านท่านได้ยินก็ต้องดีใจผม1 0บให้สิวันนั้นลูกน้องทําดีมากทุกอย่างดีมากรสชาติสุดยอดทําเอาผม คิดถึงจีนเลยอีกอย่างนะครับเออใช่ต้องบอกว่าความแตกต่างระหว่างที่จะเป็นเหมือนของจีนจริงๆที่ขายกันอยู่40-50บาทเนาะกับที่ผมมากินวันนี้คือ120คือจํานวนเนื้อที่มีนะเพราะว่าถ้าแบบที่จีนโดยปกติเนื้อเขาจะใส่แบบยุ้มหยิมมากประมาณแบบ3าสีก้อนเล็กๆแปะลงมาให้รู้ว่ามีเนื้อแต่นี่มาแบบเยอะได้แต่แอยา่าคาดหวังว่าจะเยอะเหมือนไทยเนาะ ก็มเยอะขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็เยอะที่แบบโอ้ตักมาเต็มเต็มทัพพีใส่ลงไปก็คุ้ม120กับรสชาติที่ออริจินอลมากๆแล้วก็ตัวคุณภาพของไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงทั้งหมดที่ให้ที่ใส่เข้ามาข้างในชามนั้นผมถือว่าคุ้มมากครับนอกจากนี้เนี่ยผมก็แชร์ให้ญาติแล้วก็เพื่อนของพี่เคากินด้วย ทุกคนกินไปบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครชอบกินเผ็ดนะชามผมค่อนข้างเผ็ดใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามันมีน้ํามันพริกอยู่แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยอร่อยคนไม่กินเผ็ดยังบอกว่าชามนี้อร่อยอย่างที่ว่าเผ็ดจีนก็ไม่ได้เหมือนเผ็ดไทยเนาะมันก็เป็นเผ็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแหละแต่ก็อร่อยมันก็หอมยาติดก็เลยไปซื้อแล้วก็ให้เขาแยกพริกแยกไรมาหมดแล้วเขาก็กินก็เบสเดียวกันนะครับ ก็อร่อยกินกันฟินมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้น้อยเนาะในไทยสําหรับตัวผมเองคิดว่าร้านจีนที่รสชาติจีนจริงแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยหาได้น้อยมากคือณนะเวลานี้นะครับตัวผมเองจะมีร้านประจาอยู่แค่ต้องเรียกว่าร้านในใจแต่เรียกประจําก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้น,น,นตอนนี้มีอยู่3ร้านไอเนี่ยอยู่มีอยู่อยไอเนี้ยอยู่ในใจผมไปเรียบร้อยแล้วได้ไปเต็ม ร้านที่2เป็นร้านอาหารเซชวนที่อยู่ตรงเดอะสตรีทอันนี้ก็ยังไม่เคยเล่านะครับแล้วก็ร้านที่3ก็จะเป็นร้านหงเปาซึ่งหงเปาเนี่ยไม่ได้จีนแท้แต่เป็นฟิวชั่นแต่ว่าก็ทําอาหารจีนได้อร่อยมากมาก,มากาพูดไปแล้วก็รู้สึกพล่้มปิ่มใจกับสิ่งที่ได้กินในวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นความสําเร็จที่หาได้ยากยิ่งอาหารจีนพอมาอยู่ในไทยมันก็คืออาหารไทยอะครับที่ เอามาจากจีนพูดอย่างนั้นเลยคือมันก็คืออาหารจีนแล้วอะดัปเป็นไทยแล้วแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมคอนเฟิร์มว่ามันเหมือนมากาไปดูจากป้ายน,นี้ผมถ่ายป้ายติดมาด้วยก็เขาบอกว่ามีหลายสาขาเนาะมีที่โลตัสฟอร์จูนพระรามเกอันนี้ตกใจมากอะไรผมอ่านเนี่ยก,ก็ไปฟอร์จูนบ่อยนะทําไมเราไม่รู้เลยละ่ะว่ามีร้านนี้หรือว่าผมละเลยเข้าไป หรือมันเป็นบทูที่ผมเคยเห็นแล้วผมไม่ได้ใส่ใจนั่นแหละฟอร์จูนพระรามเก้ามีที่เอ็มโพเรียมมีที่เซ็นทัลพัทยาเซ็นทัลอีสต์วิลด้วยเดีย๋ดวยวก่อนนะเซ็นทัลอีสต์วิลด้วยหรอต,ตอนแรกไม่ได้สังเกตอันนี้เลยอีสต์วิลก็อยู่หลังบ้านเธอเองนี่แล้วก็สยามสแควร์วันแล้วก็อันนี้ที่ผมกินก็คือเซ n นทรัลเวิลด์นะครับก็ไปหาไปโดนชิมได้ถ้าอยู่ใกล้ๆล,ลองหา y m y นะครับชื่อจีนชื่อหยวนมี่ยวนมีฝรั่งร้านนี้อร่อยไม่ได้ค่าโฆษณา เลยด้วยความอร่อยนี้ที่10เต็ม10แสงพุ่งขนาดนี้ผมคงต้องโฆษณาให้ฝีมากๆรู้สึกประทับใจมันต้องมีโดนซ้ำแหะครับก็ต้องมีโดนซ้ําราคาของของเนี่ยก็จะมีตั้งแต่80ประมาณ8 0ดสถึงนร้อยี่สิบอันนี้ผมสั่งแพงสุดเนาะเพราะเป็นเนื้อก็แล้วก็ถ้าใครอยากโดนเมนูเดียวกับผมเนี่ยเขามีเวอร์ชันสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อด้วยก็จะเป็นเวอร์ชั่นหมูเป็นเส้นหมี่หมูสับเขาเขียนอย่างนี้เนาะเส้นหมี่หมูสับนะครับก็รสชาติผมว่าน่าจะโอเคแต่ส่วน ตัวเนื้อหมูนั้นก็ก,ก็น่าจะเป็นมาตรฐานบ้านเราแหละผมว่าน่าจะได้อยู่อันนี้ผมก็เอาจากป้ายเนาะถ้าแนะนําถ้าเกิดคนชอบกินข้างในให้สั่งเส้นหมี่ไฟ้ฉางอันนี้เขาไม่ได้แปลเขาเขียนว่าเส้นหมี่ไฟ้ฉางอย่างนี้เลยก็เลยต้องแอบแปลอะไรน,นี้หน่อยว่าไฟ้ฉางเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไส้นะครับคนชอบกินข้างในโดนเส้นหมี่ไฟ้ฉางเยี่ยมเลยคนชอบกินของดองชอบกินผักดองชอบกินกิมจิแล้วก็แล้วแต่เขาก็ยังมีเส้นหมี่ผักดองด้วยอันนี้เป็น เราฐานส่วนใช่นะครับผมไม่ชอบกินผักดองเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะข้ามไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกเมนูหนึ่งที่ผมจะครั้งหน้าถ้ามีโดนผมก็คงจะต้องลองก็คือัวล่าเฟินนะครับเส้นมี Solar, ่โซล่าโอยคในนี้ัวล่าเฟินก็คือบะหมี่ที่มีรสชาติของส่วนเปรี้ยวแล้วก็ล่าคือเผ็ดก็หาได้ยากผมว่าถ้าเส้นหมี่เนื้อวัวของเขาอร่อยแล้วัวล่าเฟินก็ไม่ยากาละครับก็ว่ากันไปโอเควันนี้มาเล่าให้ทุกท่าน ฟังเพียงเท่านี้ครับเป็นความประทับใจส่วนตัวประทับใจมากๆด้วยความบังเอิญจับพัดจับผูมาเจอกับร้านนี้เยอนมิงเยือนอยาเป็นรอบิีสาวแล้วถ้าชอบลองไปโดนได้ครับเส้นดีมากโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมใครมีเรื่องอะไรอยากเสนออยาก คุยอย่าจุดประเด็นผมขึ้นมาเนื่องจากช่วงนี้ประเด็นไม่ค่อยมีก็ <c oughs> จะหลงๆหน่อยๆถ้าอยากคุยอะไรอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรทักมาได้คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาพูดให้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะอาทิตย์นี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ